สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ YouTube บ้านไร่สายทองของเรานะครับก็พาคุณผู้ชมเข้าป่ามาในช่วงฤดูร้อนอีกแล้วนะครับอยู่กันในช่วงเดือนพฤษภาคมแบบนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือบางจังหวัดนะครับเขาจะมีวัฒนธรรมการกินเจ้าแมลงชนิดนี้นะครับเห็นไหมล่ะครับเป็นก้อนสีขาวๆแบบนี้มันจะเกาะอยู่บริเวณต้นไม้ต้นเต็งต้นรังต้นยางเหียงต้นยางนาแบบนั้นล่ะครับทางภาคอีสานมักจะเรียกมันว่าไข่จักจั่นครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไข่จักจั่นนะครับมันคือเพลียชนิดนึงมันคล้ายๆกับเพลียแป้งนั่นแหละครับเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันกับเพลียแป้งครับการที่ชาวบ้านเรียกมันว่าไข่จักจั่นก็น่าจะมาจากความเข้าใจผิดที่คิดว่ามันคือตัวอ่อนของจักจั่นนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักจั่นเลยนะครับและนี่แหละครับจริงๆแล้วตัวอ่อนของจักจั่นนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในดินแบบนี้แหละครับวงจรชีวิตของจักจั่นนั้นเมื่อเป็นตัวเต็มวัยมีปีกแล้วมันผสมพันธุ์กันแล้วมันจะวางไข่อยู่บริเวณกิ่งไม้หรือโคนต้นไม้ครับหลังจากนั้นเมื่อไข่ของมันเล็กจิ๋วนิดเดียวนะครับฟักออกมาเป็นตัวมันก็จะมุดลงไปในดินครับอาศัยอยู่ในรูอยู่ในดินกินน้ำหวานจากรากไม้เป็นอาหารบางสายพันธุ์ก็อยู่ในดินประมาณ1ปีบางสายพันธุ์ก็อยู่ใต้ดินประมาณ7ปีแต่บางสายพันธุ์ก็อยู่ใต้ดินประมาณ17ปีเลยนะครับก่อนที่มันจะขึ้นมาบนดินแล้วก็ลอกคราบแล้วก็กลายเป็นจักจั่นตัวเต็มวัยมีปีกนั่นแหละครับส่วนเจ้าตัวก้อนสีขาวๆที่ชาวบ้านนักจะเรียกกันว่าไข่จักจั่นไข่จักจั่นที่นำเอามาหมกนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักจั่นแต่อย่างใดเลยนะครับมันคือเพลียชนิดนึงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจักจั่นนะครับยังแบ่งออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีพันธุ์ตัวเล็กมีพันธุ์ตัวใหญ่มีจักจั่นงวงช้างแล้วก็มีจักจั่นแบบนี้ล่ะครับจักจั่นนั้นตัวผู้มันจะส่งเสียงนะครับจักจั่นนั้นจริงๆมันไม่ได้ร้องนะครับแต่มันจะใช้วิธีการขยับกล้ามเนื้อบริเวณส่วนอกของมันทำให้ส่งเสียงเกิดเสียงขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อหลอกล่อตัวเมียให้มาผสมพันธุ์นั่นเองครับนี่แหละครับจักจั่นครับและอย่างที่บอกนะครับย้ำนะครับไอ้เจ้าก้อนสีขาวๆที่เขาเรียกกันว่าไข่จักจั่นที่นำไปหมกกินเมื่อหมกแล้วมันจะมีรสชาติหวานหอมกินกับข้าวเหนียวนั้นนะครับมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าจักจั่นแบบนี้แต่อย่างใดเลยนะครับจริงๆเจ้าก้อนสีขาวนั้นมันคือเพลียแป้งครับและนี่แหละครับคือจักจั่นตัวเต็มวัยครับจักจั่นของจริงครับเพื่อนน้องๆหลายคนยังไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเจ้าจักจั่นตัวเต็มวัยแบบนี้มีปีกแบบนี้ก็เป็นอาหารของมนุษย์เราเหมือนกันนะครับชาวบ้านจะจับมันเพื่อนำไปคั่วนำไปทอดนำไปแกงทำได้หลากหลายเมนูคล้ายๆกับแมลงชนิดอื่นนั่นแหละครับเจ้าจักจั่นแบบนี้เวลาถ้าเราจับในช่วงเช้านะครับมันยังไม่ค่อยตื่นมันยังไม่ค่อยได้รับแสงแดดยังไม่ค่อยอบอุ่นร่างกายนะครับจะมีโอกาสจับได้ง่ายบางคนก็จะใช้ไม้ปลายเรียวยาวนะครับพันกับยางของต้นขนุนพันกับยางของต้นโพอะไรแบบนั้นครับเหนียวๆเพื่อแตะที่ปีกของมันมันก็จะติดแต่ว่าในช่วงเช้าแบบนี้มันยังมึนๆอยู่ยังไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดนะครับก็ค่อนข้างที่จะจับมันได้ง่ายครับแบบนี้แหละครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้ผมไม่ได้จับมันไปกินนะครับแต่จะจับให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเนี่ยคือจักจั่นตัวเต็มวัยที่มันเป็นแบบนี้อย่างที่บอกนั่นแหละครับวงจรชีวิตของมันในช่วงฤดูร้อนแบบนี้มันจะออกมาเพื่อผสมพันธุ์กันครับตัวผู้จะขยับบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกของมันเพื่อให้เกิดเสียงนะครับมันไม่ได้ร้องเหมือนนกเหมือนไก่แบบนั้นนะครับมันไม่ได้ร้องนะครับไม่ได้เสียงไม่ได้เปล่งออกมาจากปากของมันแต่มันใช้วิธีการขยับกล้ามเนื้อบริเวณอกเกิดการสั่นแล้วก็เกิดเสียงขึ้นมาครับตัวผู้ก็จะเกิดเสียงเพื่อหลอกล่อตัวเมียให้มาผสมพันธุ์แล้วเมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเมียก็จะพยายามวางไข่อยู่ในเปลือกไม้ครับไข่ของมันจะฟองเล็กจิ๋วนิดเดียวเองละครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อไข่ฟักเป็นตัวแล้วเจ้าตัวอ่อนของจักจั่นก็จะร่วงลงไปในดินแล้วก็ขุดรูอยู่ในดินครับอาศัยอยู่ในดิน1ปี7ปีจนถึง17ปีแล้วแต่สายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์อย่างที่บอกอยู่ยาวนานจนถึง17ปีเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆในการผสมพันธุ์กันแค่นั้นเองครับแต่อย่างที่เราเห็นจักจั่นในทุกๆปีแบบนี้ก็เนื่องจากว่าจักจั่นนั้นมันมีหลายรุ่นนะครับรุ่นที่ลงไปในดินภายในปีนี้ก็อาจจะออกภายในปีหน้ารุ่นที่ลงภายในปีหน้าก็ออกในปีต่อๆไปมันก็จะหมุนเวียนกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจักจั่นมันอยู่ในดิน17ปีแล้วทำไมเราถึงเห็นมันทุกๆปีก็เพราะว่ามันมีหลายรุ่นนั่นเองครับมันไม่ได้ลงไปในดินครั้งเดียวทั้งหมดทั้งโลกมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็เนื่องจากว่าปีนี้มันลงดินไปแล้วอีก17ปีมันก็ออกส่วนชุดที่ลงดินปีหน้ามันก็ออกใน17ปีถัดไปนั่นเองครับไล่เรียงกันไปนั่นเองครับนี่แหละครับวงจรชีวิตของจักจั่นแล้วเจ้าจักจั่นนะครับมันก็ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้แบบนี้นะครับ
มันจะมีท่ออยู่บริเวณทรวงอกของมันเป็นเข็มนะครับแข็งๆเอาไว้เจาะลำต้นของต้นไม้เพื่อกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ครับเช่นเดียวกันครับไข่จักจั่นที่ทางอีสานที่เรียกว่าไข่จักจั่นซึ่งจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นตัวเพลี้ยแป้งนะครับเจ้าตัวนั้นในช่วงฤดูแล้งแบบนี้มันก็กินน้ำหวานจากต้นไม้เหมือนกันนะครับทำให้เวลาที่ชาวบ้านนำมันไปหมกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันก็เลยเกิดรสชาติหวานครับส่วนเจ้าจักจั่นแบบนี้จักจั่นตัวจริงๆแบบนี้นะครับมันก็กินน้ำหวานจากต้นไม้เหมือนกันถ้าหากมันมีมากจนเกินไปก็กระทบต่อระบบนิเวศเหมือนกันครับเป็นสัตว์ที่คุกคามธรรมชาติต้นไม้อะไรแบบนี้ได้แต่ว่าในธรรมชาติของมันจริงๆแล้วก็จะมีสัตว์ที่เป็นวัตจักรของมันเป็นห่วงโซ่อาหารของมันนะครับยกตัวอย่างเช่นนกค้างคาวต่างๆก็กินมันเป็นอาหารครับเพราะฉะนั้นมันจึงถูกควบคุมปริมาณกันเองตามธรรมชาตินั่นเองครับคุณผู้ชมครับเอามาย้ำกันอีกทีนะครับจักจั่นเมื่อมันวางไข่อยู่บนกิ่งไม้แล้วมันฟักเป็นตัวไข่ของมันจะร่วงลงไปในดินแล้วก็ขุดรูอยู่แบบนี้เพื่อกินน้ำเลี้ยงจากรากไม้นะครับแล้วก็เมื่อโตเต็มวัยมันก็จะคลานขึ้นมาบนกิ่งไม้แล้วก็ลอกคราบกลายเป็นจักจั่นตัวเต็มวัยนั่นเองครับต้องขอย้ำนะครับเนี่ยคือตัวอ่อนของจักจั่นจริงๆนะครับส่วนเจ้าก้อนสีขาวแบบนี้ที่ทางภาคอีสานเขาเรียกกันว่าไข่จักจั่นจริงๆแล้วมันคือเพลี้ยแป้งชนิดหนึ่งนั่นเองครับมันกินน้ำหวานจากต้นไม้เป็นอาหารก็เลยทำให้มันมีรสชาติหวานอร่อยนั่นเองครับมันคือเพลี้ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักจั่นเลยครับ